และเพื่อนๆไวซ่าจะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่อะตอมกับน้องลูกตาลจะชวนเพื่อนๆไปเข้าวัดกันจากนั้นก็จะไปพูดคุยกับนักเขียนการ์ตูนธรรมะคนที่เขียนการ์ตูนธรรมะชุดสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่ทำให้ธรรมะเข้าใจง่ายขึ้นและเราก็อยากชวนให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้ามาเมนูความรู้คู่คุณธรรมกันครับเพื่อนๆจะได้ใกล้กับธรรมะมากขึ้นยังไงล่ะครับสวัสดีครับได้เวลามาสร้างสิ่งดีๆเพราะไม่ดีเราจึงกล้าสร้างกับรายการเว็บซ่าซ่าซ่าบายทูปปัญญา.com สำหรับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบเว็บไซต์ออนทีวีที่จะพาเพื่อนๆมาสนุกหน้าจอเราไปคลิกต่อกันที่หน้าเว็บค่ะโอ้พี่ตอมมาพาขอพรเสร็จแล้วอ่ะไปเที่ยวกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ได้นี่พี่อ่ะกะว่าเดี๋ยวจะบวชใช่ป่ะพี่อยากจะซึมซับธรรมะอยากจะรู้เรื่องราวกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นนี่ถามจริงเป็นชาวพุทธปะเนี่ยโอ้ยชาวพุทธค่ะนี่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้บ้างนี่ลูกตารู้อะไรบ้างรู้ประมาณหนึ่งเลยค่ะดีมาก นี่อย่างพี่นี่พี่เป็นชาวพุทธเป็นคนไทยแล้วก็เป็นลูกที่ดีหน้าที่ของชาวพุทธก็คือการบวชใช่ไหมเนี่ยพี่กำลังจะบวชไงพี่ก็เลยต้องอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้มากขึ้นให้รู้แจ้งกว่าเดิมเราจะได้ไปศึกษาหาความรู้กันไหนๆลูกตาก็มาแล้วไปด้วยกันเลยดีกว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะไปงั้นเราไปหาท่านเจ้าคุณกันเลยครับโอเคค่ะไปนมัสการครับเจริญพรครับและตอนนี้เราก็อยู่กับพระโสพลคณาพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ครับท่านเจ้าคุณครับเราสองคนเนี่ยขอเป็นตัวแทนของวัยรุ่นวัยซ่าเนี่ยมาขอความรู้เกี่ยวกับธรรมะหน่อยนะครับเชิญท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากแค่ไหนครับถ้าเทียบกับเมื่อ30ปีที่แล้วมานั้นพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจมากที่สุดในสังคมไทยเราเนี่ยสมัยก่อนความสนใจก็มีจากการเรียนการสอนถ้าเป็นคารวะทั่วไปก็มีการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วก็แม้แต่การบวชพระในช่วงของภาคฤดูร้อนหรือปิดภาคเรียนต่างๆเหล่านี้ถ้าเทียบโดยปริมาณแล้วถือว่าน้อยอย่างที่วัดบวรเนี่ยแต่ก่อนในพรรษาถือว่าบวชมากก็แค่หลักร้อยเศษๆเดี๋ยวนี้นอกพรรษาเนี่ยบวชทีนึงเนี่ยบางครั้ง200 170สรุปแล้วปีนึงเนี่ยหลายพันชาวพุทธที่สนใจพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไหว้พระ9วัดบ้างทัวร์วัดต่างๆเนี่ยบ้างมากวัดต่างๆก็เปิดให้ประชาชนมาบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆหรือพุทธสถานต่างๆก็มากขึ้นอย่างที่วัดบวรแต่ก่อนเราไม่เปิดเดี๋ยวนี้เราก็เปิดทุกวันวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เข้าใจยากค่ะท่านเจ้าคุณมีวิธีการแนะนำวัยรุ่นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยจะทำยังไงให้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เข้าใจง่ายคะจริงๆไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากสิ่งที่เข้าใจยากกว่านี้เนี่ยแต่ว่าเราก็ถ้าเราเกิดความชื่นชมหรือสนใจก็กลายเป็นเรื่องง่ายเปรียบเทียบภาษาคนมักจะบอกว่าบทสวดซึ่งเป็นภาษาบาลีหรือภาษามคตเนี่ยยากฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนไทยเก่งภาษาต่างๆซึ่งไม่ใช่ภาษาบิดามารดาเราเนี่ยนะพระพุทธศาสนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรจะต้องศึกษาถึงรากฐานแล้วก็ไม่ใช่ศึกษาเพียงแค่ให้สอบได้แต่ว่าศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติผมวางแผนว่าจะบวชเร็วๆนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะขออนุโมทนาการบวชเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆก็ขอให้ตั้งใจเมื่อบวชเข้ามาแล้วทำกิจวัตรได้รับการศึกษาอบรมหลักคำสอนจึงจะเป็นประโยชน์ขอให้เลือกวัดนะเลือกวัดที่ท่านมีการเรียนการสอนวัดใดก็ได้ที่มีการให้การศึกษาอบรมท่านเจ้าคุณครับนี้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีความสำคัญต่อคณะสงฆ์ยังไงครับจริงๆถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าแปลโดยศัพท์เป็นสองศัพท์สังฆราชสังฆก็คือเป็นองค์ประมุขของสงฆ์ราชก็คือพระราชาถ้าโดยความก็คือเป็นพระราชาแห่งพระสงฆ์ถ้าเราเปรียบโครงสร้างของทางภาครัฐก็เหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีการจัดการปกครองเป็นลำดับชั้นลงไปมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าอาวาสอันนี้คือโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ทั้งหมดจุดศูนย์รวมขึ้นสูงสุดก็คือสู่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเห็นว่าที่นี่มีพิพิธภัณฑ์แล้วก็ห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะคะอยากทราบว่าภายในเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรอะคะเหตุที่มีพิพิธภัณฑ์นี้ก็เป็นพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่โปรดให้รวบรวมพระประวัติพระศาสนกิจพระเกียรติคุณของอดีตเจ้าวาดวัดบวรตั้งแต่พระองค์ที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามารวบรวมนำเสนอจัดแสดงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเพราะว่าแต่ละพระองค์นั้นมีพระอัจฉริยภาพและคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการรวบรวมพระประวัติพระศาสนกิจพระเกียรติคุณต่างมาไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งชาวโลกเขาถือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นขอโอกาสให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยพาเราไปชมพิพิธภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับได้ท่านเจ้าคุณครับอย่างห้องแรกนี้เป็นห้องที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรครับก็จริงๆก็รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชสิ่งที่นำมาเสนอจัดแสดงเหล่านี้ก็เป็นผลงานหรือพระอัจฉริยภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าศาสตร์แห่งดวงดาวสู่พระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณเวลาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรงอันนี้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเป็นแห่งแรกในแผ่นดินไทยสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ท่านมีอัจฉริยภาพก็คือทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้นฉายอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอแนะนำก็คืออัจฉริยภาพที่สูงส่งที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็คือพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชและลาผนวชไปแล้วเนี่ยก็ทรงคิดให้รูปแบบพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่โดยคำนึงถึงความเป็นจริงของคนก็ทรงออกแบบพระชื่อว่าพระนิรันตรายที่มีจีวรริ้วเหมือนจีวรพระสงฆ์จริงนี่ก็เป็นแบบพระพุทธรูปสุดท้ายของคนไทยที่ออกแบบแล้วเป็นที่ยอมรับปรากฏหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดที่จะออกแบบพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่และเป็นที่ยอมรับได้เลยอันนี้เป็นห้องที่สองค่ะให้ท่านเจ้าคุณช่วยแนะนำหน่อยนะงั้นเชิญไปที่พระรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าวาดพระองค์ที่สองของวัดบวรนิเวศวิหารอันนี้เป็นพระรูปหล่อที่จะขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงหน่อยหนึ่งหล่อโดยเนื้อบรอนซ์นะเพื่อประดิษฐานประจำที่นี่ต่อไปอยากจะขอเชิญชมสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ถูกคัดมาหรือสูบสร้างขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นพัดถมปัดนะฮะที่สร้างขึ้นมาถวายเป็นพัดประจำตำแหน่งพระองค์ท่านเป็นกรณีพิเศษเราจะเห็นว่ามีอันเดียวในประเทศไทยเป็นลักษณะของเบญจรงค์และต่อมาก็อันนี้เป็นผลงานพระนิพนธ์ที่ส่งไว้ซึ่งเป็นตำรับตำราต่างๆอย่างที่บอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอันนี้ก็เป็นวัตถุจัดแสดงครับนี่เป็นพัดประจำตำแหน่งของพระองค์ท่านแม้เมื่อที่ท่านเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เอาไปใช้กับพระองค์อื่นได้เก็บรักษาอยู่ที่วัดบวรตลอดมาอันนี้ก็เป็นปกหนังสือที่เป็นผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำปกออกแบบเห็นไหมมีลายกระหนกมีลวดลายต่างๆสวยตัวหนังสือก็เป็นตัวโบราณยิ่งถ้าเป็นตัวเขียนเนี่ยนะฮะเป็นตัวเขียนโบราณเดี๋ยวนี้มีคุณค่าเรียกว่าอะไรนะครับนะพระเองนี่คือเขาเรียกว่าสมุดดำ
หรือคัมภีร์นะถ้าคนทั่วไปก็พับๆอย่างนี้ตั้งก็เห็นว่าเป็นคัมภีร์อันนี้เห็นไหมฮะเป็นใบแต่งตั้งสถาปนาพระมหากษัตริย์จะลงพระปรมาภิไธยข้างบนเราจะเห็นนะฮะลายพระราชหัตถเลขาจุฬาลงกรณ์ปลส.แล้วก็มีตราราชลัญจกรประทับอันนี้เป็นการสถาปนาหรือแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระมหาสมเด็จเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์อันนี้เป็นปักขะคณนาหรือปฏิทินที่ทรงคิดได้ที่ทรงคิดเป็นปฏิทินเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยนะเดินไปได้ตลอดกาลอันนี้นะเราจะเห็นว่าเป็นต้นฉบับพระนิพนธ์เรื่องประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาพระเชษฐยานนเรศวรอันนี้นะอยากจะนำเสนอสิ่งที่ประชาชนไทยหรือชาวพุทธควรภาคภูมิใจอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ในความเป็นจริงแล้วในสมัยสุโขทัยเนี่ยพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ไปเชิญพระจากลังกามาแล้วก็สร้างอารามให้อยู่ในเมืองสุโขทัยแล้วพระองค์เองก็ออกบวชนะเมื่อบวชแล้วก็ระยะหนึ่งแล้วก็ลาผนวดออกมาเป็นพระมหากษัตริย์ต่อรัชกาลที่5เมื่อครั้งเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบรรพชาหรือผนวดเป็นสามเณรเนี่ยเป็นความขาดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงผนวดทั้งเป็นสามเณรและพระภิกษุแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรูปนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อปีพุทธศักราช2499แล้วก็ประทับแรมอยู่ที่วัดบวรอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนหรือคนชาวไทยทั้งประเทศองค์นี้ก็มีบทบาทมีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตรงที่เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทนะแล้วก็ทรงปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ก็มีความสำคัญมากเพราะช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองเราฉะนั้นก็ผู้นำขององค์กรหรือสถาบันต่างๆนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งองค์นี้เป็นเจ้าวาดองค์ที่5ของวัดบวรนิเวศวิหารนะฮะเจ้าพระคุณพระพรหมมุนีผินสุวจเถระมีบทบาทสำคัญมากตรงช่วงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ประชวรก็พระองค์นี้ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดและก็ประทับที่วัดบวรนี้เป็นห้องที่6ก็คือห้องเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในเจ้าวาดเนี่ยนานกว่าพระองค์อื่นแล้วก็มีพระชนษาที่ยาวนานปีนี้จะครบ100ปีครับแล้ววันนี้เนี่ยผมกับน้องลูกตาเนี่ยก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ทราบอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกทั้งเนี่ยได้ประโยชน์จากการมาชมนิทรรศการแห่งนี้มากๆเลยยังไงก็ต้องกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าครับก็ในฐานะตัวแทนของวัดบวรต้องขออนุโมทนาขอบคุณรายการนะที่ช่วยมาเยี่ยมชมแล้วก็นำไปถ่ายทอดเชิญชวนให้คนได้รู้มีโอกาสเข้ามาศึกษาขออนุโมทนาอำนวยพรให้ประสบแต่ความ
สุขความเจริญมีชีวิตที่ดีงามเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองขออนุโมทนาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะคะสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะครับแล้วก็หมู่คณะหรือว่าองค์กรใดที่อยากจะเข้าชมก็สามารถทำเรื่องมาได้ทุกวันเลยนะครับทางวัดยินดีเปิดให้ชมครับเพื่อนเพื่อรู้กันไหมครับว่าพระตำหนักเพชรที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่ก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นท้องพระโรงแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อปี2457ครับและที่ตั้งตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงพิมพ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงครองวัดนี้สำหรับพิมพ์บทสวดมนต์และหนังสือพุทธศาสนาอื่นๆแทนหนังสือใบลานโดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่ครับโอ้ยพี่อาตอมวันนี้เนี่ยรู้ตานว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาเยอะพอสมควรเลยนะคะไปเที่ยวกันเถอะนะโอ้สินี่ลูกตานพี่ถามจริงนะลูกตานคิดว่าทำไมวัยรุ่นปัจจุบันถึงไม่ค่อยสนใจธรรมะกันเลยอ่ะให้ลูกตานตอบนะลูกตานคงคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็อยู่ไกลตัวค่ะประมาณนั้นแหละเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะทำให้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใกล้ตัวด้วยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยหลอกกันไหมเนี่ยจริงนี่จะหลอกทำไมก็การ์ตูนธรรมะไงเข้าใจง่ายสนุกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพาเพื่อนๆไวซ่ากับน้องตาเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาวาดการ์ตูนธรรมะดีไหมโอ้ได้ได้ไปคุยกับเขากันได้ค่ะไปเลยครับและนี่ก็คือคุณโอมรัชเวชนะครับผู้ที่วาดการ์ตูนธรรมะให้พวกเราได้อ่านกันนั่นเองครับโอ้โหกำลังวาดอะไรอยู่ฮะกำลังสเก็ตภาพต้นไม้คือต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นใหญ่และสวยรู้สึกแบบสะดุดตาเราก็เลยมาสเก็ตเก็บเอาไว้เพื่อใช้งานฮะถ้าอย่างนี้นี่คุณอามาวาดการ์ตูนเกี่ยวกับธรรมะแปลว่าคุณอาก็ต้องมีความสนใจในธรรมะด้วยใช่ไหมครับคือจริงแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมนะฮะเมื่อเราทำงานในด้านของการวาดการ์ตูนวาดหนังสือให้เยาวชนอ่านเราก็รู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อเยาวชนเราน่าจะนำเสนอต้นน้ำหรือต้นทางของคุณธรรมต่างๆที่เด็กจะได้รับรู้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเลยน่าจะดีแล้วคุณอามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยสนใจถึงขนาดไหนผมมองตัวเองเป็นสื่อมากกว่าหมายถึงว่าคนที่สร้างสื่อนะครับแต่ในขณะที่เราสมมติว่าเราปวารณาตัวเราว่าเราจะมาเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับธรรมะแล้วเนี่ยอะไรที่มาจากพระไตรปิฎกเราก็จะต้องไปค้นแล้วก็ประมวลดูสุดท้ายก็จะถูกผิดเนี่ยก็จะไปตรวจเอาจากพระไตรปิฎกและอย่างนี้คุณอาเนี่ยคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็แบบเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไหมครับคือเราจะทำการ์ตูนสักเรื่องนึงเนี่ยสิ่งแรกก็คือเลือกเรื่องก่อนเรื่องเราอยากจะทำเรื่องอะไรมีจุดประสงค์อะไรกลุ่มคนอ่านคือใครเพราะบางทีการ์ตูนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเล่าประวัติบุคคลเนี่ยมันอาจจะเรียบๆแต่เราอาจจะจำเป็นจะต้องมีพล็อตมีการเล่ามีไฮไลท์ของเรื่องมีพีคมีขึ้นสูงลงต่ำอะไรก็ว่าไปเราต้องวางพล็อตอย่างนี้แล้วก็ทำสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดคือการวางภาพให้เห็นตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยก็เมื่อเราเขียนเสร็จปั๊บแต่ก่อนเราเอาต้นฉบับเนี้ยลงสีเลยแต่เดี๋ยวนี้เมื่อมีคอมพิวเตอร์แล้วเราก็สแกนเข้าเครื่องแล้วก็ไปลงสีในเครื่องจัดอาร์ตเวิร์กจัดอาร์ตเวิร์กก็คือจัดหน้าให้เรียบร้อยมีการวางเลขหน้าเรียงหน้าให้ถูกต้องมันก็จะจบตรงขั้นตอนหน้า1ถึงหน้าสุดท้ายที่เราอ่านแล้วอย่างนี้ความยากง่ายของการวาดหนังสือการ์ตูนธรรมะกับหนังสือการ์ตูนทั่วไปเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงคือการ์ตูนทั่วไปก่อนกันแล้วกันนะฮะการ์ตูนทั่วไปจุดประสงค์ก็คือต้องสนุกการ์ตูนเนี้ยต้องสนุกเน้นอรรถรสอย่างเดียวต้องสนุกอ่ะไม่สนุกไม่มีใครอ่านนะฮะสองก็คือเรื่องราวที่สาระที่อยู่ข้างในนะครับก็จริงๆหลักๆก็คือมีแค่นี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่เรามาเขียนการ์ตูนธรรมะเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงเพิ่มเติมขึ้นคือความถูกต้องเหมือนทำการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ย
เราก็เต็มที่แล้วเราว่าเราไม่ผิดอ่ะเราเปี้ยแล้วเราก็สุดท้ายเรายังไม่มั่นใจเราต้องไปให้พระที่ท่านตรวจ 2-3 รูปอะไรเงี้ยท่านช่วยกันตรวจเราก็จะเบาใจว่าเราไม่ได้สร้างงานที่ให้ข้อผิดพลาดกับคนอ่านไปอย่างเงี้ยครับไหนๆก็พูดถึงการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรมแล้วค่ะนี่ลูกตาลมีนี่เลยการ์ตูนเตรียมพูดของจริงนะนี่เฮ้ยไหนมาดูดิคุณอาอย่างนี้คุณอานี้เข้ามาวาดการ์ตูนให้กับทรูปลูกปัญญาได้ยังไงครับคืออย่างนี้ครับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีสามเณรอยู่9รูปทางทีมงานเนี่ยคงจะเอาซื้อหนังสือการ์ตูนธรรมะอื่นของผมเนี่ยไปให้สามเณรดูทีมงานทรูก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะเขียนบันทึกการ์ตูนเรื่องราวของสามเณรในโครงการหนึ่งเนี่ยให้ออกมาเป็นการ์ตูนจริงๆตอนแรกผมก็คิดไม่ถึงนะฮะว่าจะเขียนยังไงนึกว่าจะเขียนเล่าธรรมดาแต่บังเอิญคุณนิชนกที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยบอกว่าน่าจะทำเป็นชุดที่เป็นธรรมะใน4เล่มเนี่ย4หัวข้อไปเลยนะครับนะเช่นอริยสัจ4อิทธิบาท4นะคะสังหวัตถุ4ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญพรหมวิหาร4เนี่ยผมก็เลยได้โอกาสนี้จริงๆว่าเนี่ยสามเณรเนี่ยมีบุคลิกที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นพรีเซนเตอร์ในการนำเสนอเป็นตัวดำเนินเรื่องตัวดำเนินเรื่องเป็นพรีเซนเตอร์ในการนำเสนอธรรมะหัวข้อธรรมะยากๆได้เลยมันก็ลงตัวที่เราจะมีละมีเทคนิคมีกลวิธีในการนำเสนอธรรมะเรื่องยากโดยผ่านสามเณรทั้ง9รูปอันนี้ถือว่าเป็นการที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยเนี่ยเราต้องทำอันนี้เพราะว่าเราจะได้สามารถเขียนธรรมะออกมาเป็นรูปธรรมได้นะฮะอยากให้คุณอาเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้วาดการ์ตูนธรรมะให้ผู้คนได้อ่านเนี่ยนะคะการ์ตูนธรรมะที่เราเขียนไปเนี่ยถ้ายิ่งมีผู้อ่านมากเท่าไหร่อ่ะเราก็จะยิ่งมีความสุขเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าอยากให้เขาดูรูปที่เราวาดหรอกมันเป็นเพราะว่าเราอยากให้สิ่งที่บรรจุอยู่ในหนังสือธรรมะที่มีอยู่ในหนังสือเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในตัวเด็กๆบ้างเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าอ่านแล้วเราจะรู้ว่ามันง่ายมากเลยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะนั้นนั่นแหละคือความที่เราจะรู้สึกปลื้มถ้าเขาอ่านแล้วความภาคภูมิใจก็มันก็แน่นอนนะเราได้มีโอกาสได้ทำหนังสือสำคัญอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนังสือสำคัญเราก็จะมีความภูมิใจเพราะหนังสือเนี่ยเป็นถ้าจะเป็นการ์ตูนเรื่องแรกของ True เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนโครงการหนึ่งของสามเณรทั้ง9ที่บวชอยู่ที่วัดพระราม9ด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและไม่สนุกเนี่ยนะคะลองหันมาอ่านหนังสือการ์ตูนธรรมะที่คุณอาวาดค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยนำเอาธรรมะเนี่ยนะมาทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็อ่านสนุกอีกด้วยค่ะคุณตารับรองเลยค่ะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเพื่อนๆแน่นอนค่ะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับวันนี้เรามีนิตยสารปลูกโดย True ปลูกปัญญา .com นิตยสารความรู้คู่คุณธรรมเล่มแรกในประเทศไทยมอบให้คุณอาด้วยครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแหมในวันนี้เนี่ยเราได้มาเจอกับคุณอานักวาดการ์ตูนแล้วใช่ไหมอยากให้คุณอาเนี่ยโชว์วาดการ์ตูนวาดลูกตาลเนี่ยครับเป็นการ์ตูนให้ดูหน่อยครับได้ลองดูนะโอเคนะได้ลองมาดูกันครับมาBedtime Story ในนิตยสารปลูกเป็นคอลัมน์หนึ่งที่เพื่อนๆ เนี่ยไม่ควรพลาดที่จะอ่านเลยค่ะลูกตาลก็อ่านประจำเลยล่ะเพื่อนๆก็ลองอ่านกันนะคะดีมากๆเลยเป็นแง่คิดเรื่องธรรมะของท่านววชิระเมธีค่ะไปเจอนักเขียนการ์ตูนธรรมะมาลูกตาลว่าเดี๋ยวลูกตาลขอตัวไปซื้อหนังสือการ์ตูนธรรมะอีกสักเล่มดีกว่าค่ะพี่อาตอมเพราะว่าหนังสือการ์ตูนธรรมะเนี่ยนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายแถมยังสนุกอีกด้วยนะเอวันนี้ทั้งวันเนี่ยลูกตาลอิ่มเอมใจมากเลยค่ะพี่อาตอมเออว่าแต่พี่อาตอมเนี่ยจะพาลูกตาลไปเที่ยวที่ไหนคะไปเลยไหมยังนี่ใจเย็นเย็นเย็นเรายังไม่ได้แนะนำเมนูดีๆในเว็บไซต์ทูปุปัญญาเลยนะพี่นึกออกแล้วเมนูนี้ดีกว่าเมนูความรู้คู่คุณธรรมครับว้าวนี่ไหนดูหน่อยนี่เลยคลิกเข้ามาที่หัวข้อธรรมะใกล้บ้านนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใกล้บ้านนี่ต้องเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่เป็นวัดไม่ก็สถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเรามาดูทีละหัวข้อดีกว่าว่าในเมนูนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง
ได้เลยค่ะหัวข้อแรกของเมนูธรรมะใกล้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อนๆคลิกเข้ามาในหัวข้อนี้นะจะได้ข้อมูลแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังทั่วไทยเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะอย่างวัดเขาพุทธโคดมวัดไผ่เหลืองวัดป่าโนนทองอินแล้วก็วัดพุทธปัญญาค่ะนี่ไงลูกตาลบอกว่าอยากไปเที่ยวใช่ป่ะเนี่ยก็เลือกมาสักที่นึงได้ไปทำบุญเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวต่อนี่ไงโอ้โหได้ทั้งแบบซึมซับพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยโอ้โหมันโชค2ชั้นเอาว่าลูกตาลเนี่ยแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมไปละเรามารู้จักกับวัดประจำราชการแล้วก็วัดชื่อดังกันดีกว่าในหมวดทำเนียบวัดครับเนี่ยมีวัดให้เลือกทั่วประเทศไทยเลยทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วก็วัดในกรุงเทพครับใครอยากรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดไหนเนี่ยก็คลิกเข้าไปหาอ่านได้เลยในหมวดทำเนียบวัดนะครับโอเคค่ะมาดูที่หมวดสุดท้ายของเมนูธรรมะใกล้บ้านกันดีกว่าค่ะนี่เลยหมวดข่าวและกิจกรรมธรรมะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการที่เกี่ยวกับการทำความดีนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่หมวดนี้เลยค่ะหมวดข่าวและกิจกรรมธรรมะค่ะครับเนี่ยอย่างข่าวกิจกรรมนี้ได้เชิญสาธุชนพุทธบริษัทร่วมสร้างฐานองค์พระใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จองตอกเสาเข็มเอกมงคลชัยที่สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนาจังหวัดพิจิตรครับแล้ววันนี้เนี่ยเรา2คนเนี่ยก็ได้อิ่มเอมไปกับพระพุทธศาสนากันทั้งวันเลยค่ะลูกตาลว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะการมีธรรมะอยู่ใกล้ตัวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะใช่เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วลูกตาลสรุปเนี่ยเลือกได้หรือยังครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนโอ้ยไม่ทงไม่เที่ยวแล้วค่ะพี่อาตอมลูกตาลว่าเดี๋ยวจะนั่งอยู่แถวๆนี้แหละทำสมาธิ จริงๆเดี๋ยวเรามาลาเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าโอเคครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการเว็บซ่าบายทรูปัญญา .com สร้างในสิ่งดีๆเพราะมีดีเราจึงกล้าสร้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการไปพูดคุยกับเพื่อนไวซ่าที่เลือกเรียนนาฏศิลป์ไทยแล้วไปติดขอบเวทีดูลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรปิดท้ายด้วยการแนะนำเมนูคลังความรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมห้ามพลาดนะครับ